สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเจ้าของร้านจริงใจขายซุปมะเขือเทศแต่ขึ้นคำเตือนลูกค้าใครจะกล้าสั่งเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ได้รับความสนใจอย่างมากเมื่อเพจ Facebook ชื่อดังจากพิชิตกระจัดพานชนได้โพสต์ภาพเมนูอาหารในร้านชาบูจากแอปชื่อดังซึ่งเป็นเมนูซุปมะเขือเทศพร้อมกับขึ้นคำเตือนลูกค้า งานนี้ทำเอาชาวโซเชียลฮือฮาบอกเลยไม่กล้าสั่งจริงๆโดยจากภาพจะเห็นว่าเป็นเมนูอาหารในร้านชาบูจากแอปสั่งอาหารชื่อดังโดยหนึ่งในเมนูแนะนำของร้านคือซุปมะเขือเทศ ที่มีวงเล็บเพิ่มว่าไม่เวิร์กยาซังแม่ค้ายังแหลกไม่ได้งานนี้กลายเป็นที่ฮือฮาของชาวเน็ตที่เข้ามาเห็นเป็นอย่างมากพร้อมเข้ามาแซวกันสนั่นเลยทีเดียวทั้งนี้หลังจากเรื่องราวดังกล่าวถูกแชร์ออกไปก็ได้มีชาวเน็ตเข้ามาให้ความสนใจและคอมเมนต์กันเป็นจํานวนมากโดยส่วนใหญ่ต่างยกนิ้วให้ในความจริงใจและซื่อสัตว์ของแม่ค้าที่ยังอุตสา์บอกว่ารสชาติของอาหารเป็นอย่างไรแต่ก็อดงงไม่ได้ถ้าเป็นแบบนี้แล้วจะเอามาโพสต์ขายทําไม หรือเผื่อมีคนสนใจเพราะซุปมะเขือเทศบางร้านกลิ่นเครื่องยาจีนค่อนข้างแรงบางคนไม่ชอบแต่บางคนก็ชอบกินมากๆอาจมีบางคนอยากลองชิมดูก็เป็นได้ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ